สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสองสีสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่แอป Catsby นะครับก็เป็นแอปพึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแนวโหลดเกมแล้วก็ทำแบบสอบถามนะโอเคในส่วนของตอนนี้ผมก็ถอนเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถอนไป2วันก่อนนะก็เข้ามาแล้วนะครับ5ยูโรกับ1เซนนะครับเป็นเงิน188บาทกับ5เซนไอ้5บาทนะ188บาทกับ5สตางค์นะครับก็ตัวนี้นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวดูในรายละเอียดนะครับก็ตัวนี้นะครับ Catsby นะครับตัวนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะในส่วนของการถอนนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนก็188บาทกับ5สตางค์นะครับถือว่าโอเคนะถอนเข้ามาเต็มจำนวนเดี๋ยวผมเข้าดูในส่วนของ Gmail นะครับก็ตัวนี้นะครับมันจะละเอียดกว่านะตัวนี้ถอนเป็นครั้งแรกนะครับก็ตัวนี้นะครับมันก็ Catsby ชื่อตัวนี้นะครับในส่วนของการหานะครับเราสามารถพิมพ์ใน Play Store ได้นะครับอันนี้ผมใช้ Android นะครับ iOS ก็น่าจะได้นะนี่ครับก็พิมพ์ Catsby Catsby 2นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันก็แนวโหลดเกมนะก็ตัวนี้นะครับระบบเชิญเพื่อนเนี่ยผมยังไม่เห็นนะอันนี้ก็เล่นเช็คอินไปเรื่อยแล้วก็ทำแบบสอบถามนะครับผมก็เล่นมาระยะเวลาสักพักหนึ่งนะน่าประมาณ2เดือนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาทำเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แบบสอบถามมันไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เดี๋ยวลองเช็คดูก็ยังไม่ขึ้นมานะโอเคประมาณนี้ครับในส่วนของการถอนตัวนี้เนี่ยขั้นต่ำก็คือ5ยูโรนะครับก็ตามที่เห็นเงินประมาณ1ยูโรมันก็เยอะกว่าดอลลาร์นะประมาณ1ยูโรเนี่ยมา37 38บาทนี่แหละการถอนก็คลิกในส่วนของ Payout นะครับเครดิต Payout ก็จะมีตัวนี้นะครับมีพวกแฮมเบอร์มีเบอร์เกอร์มี PayPal นะครับก็หลายตัวนะตัวนี้เป็น iTunes ใช่ไหม PlayStation Xbox นะครับพวกเติมเกมต่างๆก็ได้อยู่นะแล้วก็ถอนเข้า Google Pay นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับพวกนี้15ยูโรนะครับก็ประมาณนี้ส่วนถอน PayPal ดีกว่านะครับถ้าใครมี PayPal นะก็5ยูโรนะครับแล้วก็รับมันจะมีในส่วนของDaily Bonus นะครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีให้รับทุกวันนะครับวันนี้เคลียร์วันที่3ขึ้นมาพอดีโอเคก็เคลียร์ไปนะครับเพิ่มมาอีก6เซนยูโรนะแต่ว่ามันยังไม่อัปเดตให้เดี๋ยวคลิกไปคลิกมาก่อนโอเคก็ขึ้นมาเป็นเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันจะขึ้นให้ประมาณ20กว่าวันนะถ้าเราไม่ทำแบบสอบถามหรืออะไรต่อเนี่ยมันจะได้ทีละ0นะครับตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะนี่ถ้าเราทำนะครับก็ล็อกอินประจำวันไปเรื่อยเนี่ยหลักๆ ก็ได้จากล็อกอินประจำวันนะครับแต่ว่าต้องทำแบบสอบถามด้วยแล้วก็เข้ามาทำได้บ่อยๆนะครับฟรีบีเพย์เดี๋ยวดูก่อนไอดีคืออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรเมนูใหม่ผมเพิ่งเขียนนะเดี๋ยวเพราะว่าเพิ่งอัปเดตไปนะครับหรือว่ามีมานานแล้วหรือว่าผมไม่ได้คลิกเข้าดูตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับส่วนเล่นเกมโหลดเกมมาเนี่ยคือผมทำไม่ได้นะครับก็ยังงงๆโอเคเข้ามาได้ละแต่ก่อนผมคลิกมันไม่เคยได้ไงมันก็จะมีเกมให้โหลดนะครับเนี่ยผมค้างหรือเปล่าวะเนี่ยยังไม่มีเกมมาใหม่นะก็คลิกเข้าดูทีหลังโอเคถ้ามีเกมก็คลิกเข้าดูตอนนี้เข้าได้เฉยแต่ก่อนเข้าไม่ได้นะถ้ามีเกมมาใหม่เนี่ยเราก็เปิดเกมทิ้งไว้มันก็จะได้ในส่วนของเงินดอลลาร์นะครับเป็นเงินเซนดอลลาร์นะก็ประมาณนี้ไม่เงินเซนยูโรพูดผิดพูดถูกนี่แหละแต่ก็โอเคนะครับมันจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเล่นระยะเวลานานเท่าไหร่นะแต่หลักน่าจะ2เดือนนะครับเดี๋ยวดูประวัติย้อนหลัง
อันนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นล็อกอินประจำวันนะครับทำแบบสอบถามมีไม่กี่อันนะส่วนใหญ่ก็ล็อกอินประจำวันนะครับแต่ว่าถ้าโหลดเกมได้แล้วก็ถือว่าโอเคนะมันก็จะล็อกอินประจำวันได้ทุกวันไปเรื่อยนะครับอันนี้ผมเล่นน่าจะเริ่มเล่น2เดือนที่แล้วนะครับ2เดือนกว่านะครับ23กรกฎาคมนะครับก็ใช้เวลา2เดือนกับครึ่งนึงนะครับ2เดือน2อาทิตย์ก็2เดือนครึ่งนะครับใครที่สนใจก็สามารถพิมพ์หาดูได้นะครับก็คือ Cat B นะครับ Cat B2 นะครับก็ตามนี้เลย Cat B2 นะครับก็จะเป็นขึ้นรูปผึ้งตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่เห็นระบบเชิญเพื่อนนะในส่วนของแอปนี้นะครับเปิดมาตั้งแต่14มิถุนายนนะครับปี64นะก็เพิ่งได้4เดือนนะครับก็ได้เพิ่งได้4เดือนนะก็ประมาณนี้อัปเดตล่าสุด15กันยานะครับโอเคก็มาอัปเดตให้ดูแล้วเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ